จริงๆเนี่ยปัญหาของเมืองไทยจริงๆก็คือว่าเกษตรกรไทยขี้เหนียวแม้กระทั่งวัวนมนะผมกล้าพูดเลยว่าวัวนมเนี่ยเกษตรกรเลี้ยงวัวแล้ววัวขาดสารอาหารไม่ต่ำกว่า 90% หมายว่าในวัว100ตัวเนี่ยวัว90ตัวเนี่ยได้รับอาหารไม่พอเพราะฉะนั้นผลผลิตก็เลยได้น้อยผลผลิตเฉลี่ยของประเทศไทย13กิโลต่อตัวต่อวันแต่มีฟาร์มที่แถวชัยปราการรวมทั้งไม่ใช่ชัยปราการหรอกแถวตัวเชียงใหม่เองรอบๆเชียงใหม่ฟาร์มที่ผลิตได้17 18กิโลมีหลายฟาร์มแถวชัยปราการขึ้นถึง20กิโลมีหลายฟาร์มแต่ในเมืองไทยเนี่ยแถวลาดลีเนี่ยมีอยู่ฟาร์มหนึ่งให้นมได้30กิโลต่อตัวต่อวันทำได้แต่เกษตรกรคิดว่าเงินที่ใช้ไปเป็นคอสขออนุญาตใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเขาไม่คิดว่ามันเป็นอินเวสเมนต์คือถ้าคิดว่ามันเป็นการลงทุนมันก็คือจะได้ผลตอบแทนแต่ถ้าคิดว่ามันเป็นคอสคือถ้าคิดว่ามันเป็นต้นทุนมันมุมก็เลยเปลี่ยนไปนะถ้าคิดว่าเป็นการลงทุนก็จะได้ผลตอบแทนถ้าคิดว่าเป็นต้นทุนมันก็คือกำไรจะได้ลดลงอ้าวมากลับมาของเราวัวแม่วัวจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่อ้วนและไม่ผอมจนเกินไปนะควรรู้วันผสมเพื่อที่จะให้รู้ว่ากำหนดเวลาคลอดว่าเป็นวันไหนแต่อย่างที่บอกจริงๆดูปากช่องคลอดดูเต้านมดูไอเอ็นยึดที่โคนหางก็บอกได้แล้วว่ามันใกล้คลอดหรือเปล่านะครับแล้วก็ควรเตรียมข้อคลอดให้ดีเตรียมอุปกรณ์ให้ดีนะลักษณะของวัวใกล้คลอดมันก็จะแสดงอาการกระวนกระวายนะปากช่องคลอดบวมใหญ่ต้อนมบวมใหญ่นะเอ็นก็บวมน้ำแล้วก็หย่อนตัวนะครับการคลอดจริงๆแบ่งออกเป็น3ระยะระยะที่1คือขั้นจะเตรียมการคลอดซึ่งอันเนี้ยเรามองไม่เห็นหรอกส่วนใหญ่เวลาเราเห็นก็คือเข้าสเตจที่2คือขั้นขับเอาลูกออกแล้วระยะที่3คือขั้นขับลูกออกนะเดี๋ยวเราดูอันนี้อย่างที่บอกนะครับอันนี้เข้าระยะ2แล้วเนาะคือระยะที่อันนี้เป็นถุงน้ำคร่ำนะครับถุงน้ำคร่ำออกมาแล้ววัวก็จะแสดงอาการกระวนกระวายเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งแล้วก็เบ่งนะครับและถุงน้ำคร่ำเนี่ยในวัวเนี่ยมันจะต้องแตกนะวัวต้องแตกแต่เราไม่ควรจะไปยุ่งอะไรกับมันนะอันนี้คือสภาพที่ควรจะเป็นก็คือเราไม่ต้องไปยุ่งกับวัวปล่อยให้มัน
มันเบ่งแต่ถ้ามันเบ่งอย่างเงี้ย3ชั่วโมงแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าอันนี้ต้องช่วยนะครับแต่ต้องปล่อยก่อนนะให้ถึง3ชั่วโมงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่เกิน3ชั่วโมงมันจะต้องโผล่เห็นลูกออกมาละแล้วการคลอดที่ถูกต้องก็คือเราจะต้องเห็นขาโผล่มาก่อนเนี่ยนะเป็นเห็นขาหน้าจะเป็นขาหน้าหรือขาหลังก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่จะเป็นขาหน้านะครับการดูกีบจะบอกไม่ได้หรอกเป็นขาหน้าขาหลังต้องล้วงเข้าไปจับข้อเข่าหรือข้อขาถึงจะรู้ว่าเป็นขาหน้าหรือขาหลังการคลอดเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน3ชั่วโมงลูกจะต้องออกมาได้